แป้งทรานสลูเซนต์นะครับสีจันนั่นเองชอบฟินิชลุคแบบว่าฉ่ำๆเกาหลีลงแบบแป้งอ่ะสวยไม่เป็นคราบไม่ตกร่องเราชอบจะเป็นแป้งทรานสลูเซนต์อีกตัวนึงที่เราแบบว่าใส่กระเป๋าไปเติมระหว่างวันอะไรอันยองชิงกึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนี่เลยนะฮะเป็นแป้งทรานสลูเซนต์นะครับสีจันนั่นเองก่อนที่จะไปดูรีวิวกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยพิมทรานซิชั่นเองว่ะก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยเคยใช้มาแล้วนะฮะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่เราใช้อ่ะเรารู้สึกไม่ชอบนะทุกคนเราก็เลยแบบว่าใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดพักไปทีนี้เนี่ยช่วงนี้อยู่เขาก็กลับมาแบบว่าบูมคนรอบๆตัวเราใช้กันเยอะคือแบบว่าใกล้ตัวมาจริงๆพี่สาวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆใน IG อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กันเยอะแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันปรับสูตรหรอหรือว่ายังไงอ่ะคือมันอะไรกันเกิดขึ้นมีแต่คนใช้แล้วบอกว่าดีแล้วแบบว่ามีหลายๆคนมาบอกเราว่าเนี่ยได้ใช้ของอันนี้ไหมมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองไปตำดูบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟินิชลุคแบบว่าฉ่ำๆเกาหลีคือแบบอย่างเงี้ยชอบจริงๆแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ลงแป้งเลยก็จะดีแต่ว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเซตแป้งหน่อยก็ต้องเซตแป้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีความแบบว่าซับความมันหน่อยซึ่งทางเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมเนาะมันก็จะมีความแบบมันบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นนะแต่จะใช้แป้งฝุ่นแทนนั่นเองนะครับทีนี้ก็เลยได้เลิกมาลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็จะมาพูดกันว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้เลยนะครับอันนี้เรามีการแกะแล้วนะฮะทำเมคว่าแบบว่าอยู่ในกล่องแต่จริงๆแล้วก็คือแกะออกมาแล้วนะทุกคนจะมายาก็ไม่มายาให้สุดเนาะมายาครึ่งกลางๆแพ็คเกจจิ้งก็จะประมาณนี้อันนี้เราซื้อมาไซส์แบบ10กรัมนะคะทุกคนเราซื้อมาจากใน Eve and Boy นะฮะ199บาทเป็นโปรโมชั่นของเขานะครับก็รีบๆไปตำกันนะฮะมีพับมาให้นะครับพับเป็นกำมะหยี่หน่อยเนาะแล้วก็สามารถแบบหมุนได้หมุนเปิดปิดได้อะไรอย่างนี้เราเนี่ยจะชอบทำแบบนี้ตึ้งตึ้งสองครั้งแล้วก็เอาออกนี่เราก็จะได้แป้งออกมาอย่างนี้นะฮะในปริมาณที่เหมือนจะพอแต่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าเราเป็นคนแหละหน้าบานตาเนื้อเนี่ยนิ่มนะฮะรู้สึกนิ่ม smooth นะครับเดี๋ยวเราจะลงแค่ครึ่งนี้ก่อนละกันนะฮะซึ่งให้ดู finish look ไว้เพราะแบบก็มีความฉ่ำในระดับหนึ่งนะฮะในระดับหนึ่งระดับสองระดับสามก็ลงเลยเราอ่ะจะเป็นคนไม่ลงแบบนี้นะเอ้าเราจะใช้แปรงแต่งหน้าลงเพื่อให้มันแบบไม่ได้ซับความฉ่ำไปจนหมดเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้วิธีนี้กันเราก็เลยมาใช้วิธีนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแบบแปรงอีกข้างนึงละกันเผื่อแบบว่าใครอยากเห็นฟินิชลุคแบบที่แบบใช้แปรงนะนี่พอเราใช้เป็นพับอย่างนี้เนี่ยความฉ่ำก็คือหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนดูสิความนี้มันก็ยังมีความแบบเงาวับเหมือนคนหน้ามันนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรองพื้นเป็นคุชชั่นเป็นเนื้อคุชชั่นแบบว่าฉ่ำๆอะไรอย่างนี้แต่ทางนี้ก็มีความแบบว่าไปแล้วนะฮะคือมันก็ไม่ได้แมทแบบว่า 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซับความฉ่ำไปได้ค่อนข้างดีนะฮะเราว่าเป็นแป้งที่ซับความมันได้ในระหว่างวันอะไรอย่างนี้ต่อไปอีกท่านึงเดี๋ยวเราจะลงเป็นแปรงนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้ในการลงแป้งทุกตัวเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องการความฉ่ำอย่างนี้นะทุกคนเราต้องการความฉ่ำไว้ไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าซับความฉ่ำไปจนหมดอะไรอย่างนี้นะฮะลองลงเลยให้ดูความแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะคือเราชอบฟินิชฝั่งที่เป็นแบบว่าใช้แป้งมากกว่าดูดิมันยังมีความแบบว่ามีความเงาอยู่แต่ข้างนี้เนี่ยก็คือมีน้อยมีจางกว่ามีบางกว่าไม่ได้ชัดเท่ากับข้างนี้ข้างนี้ยังมีความแบบลงแบบแป้งอ่ะสวยชอบใครที่เป็นคนผิวแห้งหรือผิวผสมแล้วชอบใช้คุชชั่นที่มีความแบบฉ่ำและอยากได้งานแบบว่าเกาหลีงานแบบว่าฉ่ำอยู่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้เป็นแปรงนะครับทุกคนก็ยังได้งานที่แบบว่าฉ่ำๆอยู่การใช้พับเนี่ยค่อนข้างเกือบจะไปแมทแล้วอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่งหน้าเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะแมทไปเลยก็ได้นะคะทุกคนใครเนี่ยต้องการความแบบคุมมันเอาแมทให้สุดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นพับแทนนะครับซึ่งการใช้เป็นพับก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะคุมมันมากกว่าใช้เป็นแปรงนะฮะถ้าใช้เป็นแปรงเนี่ยอาจจะคุมมันไม่ได้ระดับเท่ากับใช้พับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะแต่งหน้าให้มันแบบว่าเสร็จอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆหรือเปล่านะครับทุกทางเราได้ลองใช้มาแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีว่าแบบมันคุมมันดีแค่ไหนนั่นเองนะจ๊ะมาแต่งหน้าก่อนทุกคนก็ผ่านไปไม่นานนะฮะ
นะไม่น่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเพราะว่าเราเนี่ยไปข้างนอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเคยลองใช้ไปทำนู่นทำนี่มาแล้วนะครับทุกคนวันหนึ่งก็จะมาพูดสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างชื่นชอบไหมหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนก็ความชื่นชอบเนี่ยก็คือเราชอบที่แป้งเขาเนี่ยไม่ได้แมตต์จนเกินไปคือไม่ได้แห้งจนเกินไปนะฮะเซ็ตเครื่องสำอางได้ค่อนข้างดีแล้วก็ขนที่ชนะแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะเราใช้ไปประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงคือก็เริ่มมีความมันกลับมาแล้วนะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบว่าหน้ามันมากๆเนี่ยขนาดผิวเราผิวผสมนะก็ยังมันเลยคือไปใช้กิจกรรมแบบว่าอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยหมายถึงไปห้องไม่ได้เป็นห้องแอร์อะไรอย่างงี้ไปกินข้าวไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีมันบ้างคนที่ต้องการคุมมันเนี่ยอาจจะต้องพกไว้ไปเติมระหว่างวันนะคะทุกคนเพราะว่าก็จะมีความมันกลับมาแค่3ชั่วโมงก็รู้สึกกลับมามันแล้วนะคะทุกคนแต่หากใครที่แบบว่าฉันชอบงานฉ่ำจะช่วงงานเกาหลีอะไรอย่างงี้ก็อาจจะชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบเลยก็คือผ่านไป3ชั่วโมงมันจะมีความมันกลับมาแต่ความมันกลับมาเนี่ยเราไม่เห็นคราบนะทุกคนไม่เป็นคราบไม่ตกร่องเราชอบเราชอบนะก็อาจจะแบบว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะเป็นแป้งทาสโลเซนอีกตรงนึงอาจจะเป็นแป้งทาสโลเซนอีกตัวนึงที่เราแบบว่าพกใส่กระเป๋าไปเติมระหว่างวันอะไรนี้นะครับโอเคก็สำหรับการรีวิวแป้งนะฮะทาสโลเซนจากแบรนด์สีจันก็มีประมาณนี้นะฮะเราเนี่ยซื้อมาจากใน If and Boy นะครับราคา199บาทนะเป็นโปรโมชั่นก็สามารถไปตามกันได้นะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าเราลองใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบอะไรอย่างนี้ใครที่กำลังหาแป้งทาสโลเซนแล้วก็ฉันต้องการความแบบว่าฉ่ำอยู่ลองใช้อันนี้ดูได้นะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ก็ได้นะจ๊ะบ๊ายบาย